พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับบริบทในพื้นที่นอกจากช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สร้างกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในยุคสมัยนี้ยังอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆสามารถนำความรู้และทักษะนี้มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับสวทช.โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมงานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาล2565ภายใต้แนวคิดทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมโดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสวทช.ตัวแทนครูและเยาวชนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน